ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่ยืนดูนกตัวเล็กๆบินมาหาน้ำหวานกินจากดอกไม้ที่บานมาตั้งแต่เช้านะคะสดชื่นมากค่ะเช้านี้แล้วก็เย็นนี้เราก็เลือกที่จะถ่ายตรงนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามองเห็นสรรพสิ่งคือนกผีเสื้อแมงปอนะคะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยค่ะมีความสุขอยู่กับฤดูฝนแล้วเดี๋ยววันนี้ฝนก็จะตกอีกค่ะวิ่งหนีฝนกันอีกหรือเปล่าวันนี้ติดตามเรานะคะเราตั้งชื่อตอนตามคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้านี้คือผู้ที่ไม่ทำศาสนาเสื่อมค่ะมีใครที่เป็นผู้ที่จะรู้ว่าเอ้ยเราเป็นชาวพุทธศาสนาเสื่อมเพราะพุทธศาสนิกชนแบบเราหรือเปล่านะคะเราไม่ได้เสื่อมโดยคนอื่นหรือว่าศาสนิกอื่นนั้นสิ่งนี้น่าสนใจและชาวพุทธจริงๆควรทำอย่างไรที่จะเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาติดตามเราเลยค่ะวันนี้เราจะไปแวะดูบ้านของนายดีเพื่อที่จะรู้ว่าวันเสาร์นี้ดีจะกลับมาทำอะไรแล้วก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้เปิดที่ให้คณะแม่ชีในพรรษานี้ได้วิเวกกันนะคะการวิเวกก็มีอยู่กายวิเวกนะคะอยู่กันแบบมีความสงัดสงบนะคะในหมู่คณะแล้วก็มีจิตวิเวกจะอยู่หมู่อยู่เดียวเราก็มีจิตของเราเนี่ยที่เข้าสู่ความสงัดได้แล้วก็อุปธิวิเวกก็คือวิเวกจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นครอบครองเป็นชั้นเป็นของชั้นโลกนี้ไม่มีชั้นก็เรียกว่าอุปธิวิเวกค่ะตอนนี้กำลังเดินผ่านซุ้มซึ่งเรากำลังจะตอนกิ่งพวกนี้แล้วล่ะค่ะกิ่งพวกนี้หน้าตอนมากร่วงหมดแล้วรอให้เขาร่วงก่อนยังมีดอกเล็กๆบานอยู่บ้างนะคะก็เป็นแคม่วงค่ะแคม่วงซึ่งจะมีลักษณะที่เหมือนดอกแคม่วงหรือคูนม่วงคุณแม่ไม่ค่อยเห็นสีสวยมากพอไปอยู่คู่กับดอกทองอุไลจะยิ่งเห็นใหญ่เลยว่าเอ๊ะมันไปด้วยกันได้ดีทีเดียวนะคะลองดูนะคะสีเขาก็สวยมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นดอกไม้ที่เป็นเชฟแบบทองอุไลนะคะที่ชื่อ Happiness แล้วอีก 2-3 วันก็คงจะได้สีส้มทองนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองทองอันนี้เราเรียกว่ามิกกี้เมาส์นะคะก็เห็นเลยว่าดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้ที่พร้อมที่จะแบ่งบานในฤดูฝนนี้ที่จะเติบโตแล้วก็ทำให้พวกเราหลายคนอาจจะเริ่มเรียนรู้ว่าสีกลิ่นและเชฟที่แตกต่างเมื่อถูกร้อยเรียงอยู่ในพวงมาลัยพวงเดียวกันเนี่ยนะคะมันจะให้พวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างไรอันนี้คุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านลองนึกถึงภาพของพวกเราหลายคนที่มาอยู่รวมกันเป็นการอยู่รวมกันอย่างไม่ทะเลาะกันแล้วยังสามารถที่จะมีวิถีแห่งการปฏิบัติที่อยู่รวมกันเนี่ยยังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เป็นเหมือนพวงมาลัยที่ร้อยผู้หญิงที่มีการศึกษาชาติตระกูลการเลี้ยงดูนะคะที่มาเนี่ยหลากหลายเชฟสีและกลิ่นไม่เหมือนกันแต่ถูกร้อยด้วยวินัยแล้วทำให้เกิดพวงมาลัยที่เป็นพระธรรมวินัยเนี่ยค่ะทำให้พวกเราเป็นพวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัยได้นี่ก็งดงามมากนะคะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นค่ะสังฆาของนักบวชสตรีเราเห็นเลยว่าสิ่งที่เราต้องใช้คำว่าขนาบแล้วขนาบอีกขนาบตัวเองนะคะก็คือเรามีศีลที่เรารักษาไว้เพื่อให้เกิดความเป็นปกติที่อยู่รวมกันแล้วไม่เบียดเบียนกันมีศีลมีปัญญาในการที่จะจัดการกิจข้อปฏิบัติหรือว่ากิจการงานซึ่งบางทีมันอาจจะเห็นแตกต่างก็ได้เราไม่ได้เห็นเหมือนกันหรอกเราเห็นแตกต่างกันก็แยะไปดูในบ้านชื่อนะเนี่ยโอ้โอ้บ้านชื่นแข็งแรงเสกนันทวันดึงได้ไหม
โอ้โหดูสิคะเจอเข้าไปปิดปาดดูปาดนี่เขาบอกว่าผู้หญิงบางคนมันก็สวยคลาสสิกนะบางคนมันก็อาจจะดูบ้านนอกบ้านนอกแต่ดูสิคะเวลาไปอยู่ด้วยกันตกกระจายก็มีดอกหญ้าด้วยอันนี้ก็จะสอนเด็กๆเขาว่าถ้าเจอดอกหญ้าอย่างนี้นะพยายามเอาออกก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่ทําให้เกิดการปลิวไปยิ่งดอกหญ้าเนี่ยสวยแต่ว่ามันร้ายค่ะมันร้ายเวลาที่เราเห็นว่าตัวเราเองมีความแตกต่างมากในวรรณะไหนพอบวชเสร็จมันทำลายวรรณะเราเคยเห็นปัจจุบันกรรมของเราในอดีตเป็นอย่างไรพอวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มมองดูกรรมในปัจจุบันแล้วเราก็เคารพตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นอดีตสะอึกสะอื้นก็จบแล้วเพราะนี่เขาเอารถมาทำอะไรกันล่ะจ๊ะเนี่ยอันนี้ก็คือต้นไอ้นี่นะต้นกระดุมทองเนี่ยค่ะบ่อน้ําเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเอาไอ้ต้นดอกบัวเนี่ยค่ะต้นบัวเนี่ยค่ะออกไปใส่ในที่เราพอที่จะขุดไว้เป็นน้ําได้ดูกุฏิหลังใหม่ของนักบวชสิคะเนี่ยค่ะให้เขาเปิดไฟข้างในหน่อยได้ไหมจ๊ะแบ็กสเตจไม่มีใครฟังแล้วเนาะที่จริงถ้าเขาเปิดไฟข้างในก็จะเห็นแบบมันสวยงามมากเลยช่วยเปิดไฟข้างในให้หน่อยค่ะคือเราเห็นว่าในดีเนี่ยมาทำให้แม่ชีน้อยเนี่ยค่ะอยู่ที่ผนังปูนธรรมดาเลยค่ะมุงจากธรรมดาแล้วก็มันไม่ธรรมดาเพราะมันมีงานศิลปะเข้าไปเราจึงอยากชวนให้ท่านมาดูก่อนที่เราจะเปิดในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเขาเสร็จทันวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็จะเปิดให้คณะแม่ชีเริ่มเข้าอยู่นะคะเป็นการอยู่แบบเรียบง่ายไม่สะสมนักบวชต้องไม่สะสมกุฏิต้องไม่หรูหราไม่มีอะไรที่มันทำให้เราเหมือนกับเวลาเราอยู่ที่บ้านนะคะไม่สะสมไม่มีความเป็นส่วนตัวไม่มีของชั้นแล้วก็อยู่กันแบบแบ่งปันเกื้อกูลเราไปดูกันนะคะมีโอกาสได้มาพักที่นี่ก็จะได้เห็นความเป็นอยู่ของสังฆะที่นี่อยู่กันอย่างเรียบง่ายอย่างนี้แหละค่ะใช่เลยมันยังพอมีโอกาสที่จะทำให้พวกเรายังเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ๋อรู้แล้วเข้ามาตรงนี้เขาตัดตรงนี้ก็เพื่อให้ตรงเนี้ยเวลาที่ขับรถมาเนี่ยมันพอสัปปายะสัปปายะก็คือไม่ไหลตกบ่อเพราะตรงนี้มันเป็นทางใหม่ที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นเส้นทางเดินจงกรมที่คุณแม่จะปลอดภัยด้วยเวลาเราเดินแล้วเราก็เห็นถึงความสงัดนะคะไม่ใช่เป็นที่ที่รถจะเข้าได้ง่ายแต่ก็ปลอดภัยค่ะทีนี้เรามาดูในสิ่งที่เราได้มองเห็นกันในตอนแรกก่อนเลยว่าอันนี้เดี๋ยวต้องใช้มือนะเกี่ยเพราะฝนตกแล้วจะนั่นเนี่ยค่ะความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่ต้องให้ถ่ายข้างในแต่จริงๆถ้าถ่ายแล้วก็จะเห็นว่ามันเรียบง่ายจริงๆเนี่ยค่ะมีแค่เตียงนอนจบละมุ้งลวดพอละเดี๋ยวเขากำลังจะถามว่าเขาใส่มุ้งลวดขนาดนี้แล้วยุงไม่เข้าจริงหรือเขาต้องมาเทสก่อนนะคะก็มีโยมแม่ของเด็ก ISP ทำเรื่องเสือน้ำมันเดี๋ยวก็ให้มาวัดขนาดหลานๆก็ได้ร่วมบุญพ่อแม่เป็นเจ้าของนักธุรกิจเสือน้ำมันโรงงานใหญ่ที่สมุทรปราการแจ้งความประสงค์ว่าถ้าต้องการใช้เสือน้ำมันก็ขอให้บอกก็แค่นี้ละค่ะอยู่ง่ายๆให้เรารู้สึกได้ว่าเรามาอยู่กับธรรมชาติเราต้องไม่เป็นคนที่แบบอันนี้ฝีมือชาวบ้านดีนะไม่เป็นคนที่แบบมาแสดงความระโมบอะไรจะเอามาฝากนะจ๊ะลองดูสิเชฟพอดีเลยแม่ชีน้อยนิสัยดีไหมนิสัยดีไหมจ๊ะเหมือนกันค่ะ
ทุกห้องก็แค่เพียงอยู่อย่างเรียบง่ายเท่านั้นเองความเรียบง่ายเป็นการอยู่ยิ่งเป็นเถรีทั้งหลายก็ยิ่งต้องเรียบง่ายใหญ่เลยเป็นข้อปฏิบัติของการทำให้พระศาสนาไม่เสื่อมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอ๋อติดมุ้งลวดแล้วเนี่ยถ้าห้องไหนเปิดแล้วเปิดไม่ระวังนะยุงจะถึงกันหมดให้อยู่แล้วถึงกันเลยค่ะร้องเรียกกันได้ช่วยกันได้แต่ว่าสงัดเวลาปฏิบัติก็ให้อยู่แบบมีสัปปายะพอสมควรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่อยากนำเสนอในดีจะมาทำตรงนี้ต่อค่ะดียังทำไม่เสร็จอันนี้ให้นะจ้าเนี่ยยังไม่เสร็จยังไม่เป็นนิ้วเห็นไหมคะเอามาฝากนะไปเก็บบ่อบัวในบ่อบัวนะเนี่ยเปียกนะเนี่ยคนเนี้ยลงไปในบ่อบัวเลยดีเขาบอกส่วนอันนี้เนี่ยนะคะต้องให้ตื่นแล้วเนี่ยน่ารักมากมีติ่งปากหน่อยหลับนอนสายญาตินะคะตื่นเร็วๆนะจ๊ะไว้ตรงไหนดีเวลาเรามีจินตนาการอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะดีมันก็จะแบบโอเคจ้ะเหมือนไม่ฉี่ถูกทัดถูด้วยดอกชอบแกล้งเด็กคุณแม่ชอบแกล้งเด็กเวลาแกล้งก็แกล้งอ่ะเวลาเด็กๆบอกคุณยายอ่ะชอบแกล้งหนูเอามาให้อยู่ให้ได้เธอคุณแม่ชอบมากเลยบานชื่นพี่ติ๋งก็ชอบบานชื่นชื่อมันก็ดีชื่นบานบานชื่นอันนี้หน้ายิ้มอันนี้หน้าผ่านดีเขาจะต้องมาทำอีกยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยววันเสาร์เขาจะมานะคะก็เริ่มต้นมาทักทายกลุ่มสะใจดีที่ก็พยายามทำที่พักให้กับคณะแม่ชีแล้วก็คณะแม่ชีเขาก็อยู่รวมกันมีห้องน้ำไปด้วยกันโดยไม่ต้องคือไม่ต้องแย่งกันไม่ลำบากนะคะอันนี้ก็ขอบคุณกลุ่มสะใจดีมากเลยยังไม่มีใครเอาน้ำมาลดน้ำตรงกลางเดี๋ยวบอกให้แม่ชีกิฟเอาน้ำมาลดก่อนเขี่ยตรงนี้ให้เรียบร้อยก็เป็นความสุขเล็กๆของคนที่จะมีโอกาสยังไงยุงมันก็เข้านะเพราะยุงมันเข้ามาตรงกลางต้นไม้นี่มันต้องยังไงดีเดี๋ยวหาวิธีการคนที่เนี่ยเก่งค่ะแค่อย่างเงี้ยค่ะดูกันอยู่ทั้งนั้นแหละค่ะแค่คุณแม่สักสองนี่ค่ะไปเดินวันนี้เราก็จะไปทางนี้กันเราเดินขึ้นตอนแรกให้เขาเอารถไปรับทางด้านโน้นแต่เราควรจะต้องลองกำลังนะคะวันนี้เราจะเข้าไปอธิบายความกันว่าผู้ที่ไม่ทำศาสนาเสื่อมต้องทำอย่างไรวันนี้มีใครสงสัยอะไรกดไลค์กดแชร์มาก่อนนะคะตั้งคำถามมามีหลายคนถามมีบางคนถามมาว่าหนูชักเริ่มวนๆหนูต้องทำยังไงหนูซึมหนูคิดเรื่องเก่าๆหนูต้องทำยังไงนะคะก็หวังว่าเราเห็นมันเร็วมากเท่าไหร่เราก็จะช่วยตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นเอ้ยต้นนี้แปลกนะต้นนี้มีแดงนะลองดูสิไม่ใช่ต้นไม้ผัดใบนะผัดใบเนี่ยค่ะเนี่ยไม่มีใบไม้ใบไหนที่สมบูรณ์เลยเห็นไหมคะอาร์ตมากนะคะอันนี้อาร์ตเลยค่ะฝีไม้ในประเทศไทยดูสิคะแต่มันสวยของมันเพราะมันมีตำหนิที่ไม่เหมือนกันแล้วไม่เพ่งโทษไม่อวดดีไม่ถือตัวดูสิเห็นไหมคะสวยสวยเป็นศิลปะ
อยู่ในช่อเดียวกันคุณแม่เห็นวางซ้อนกันเป็นเมเบิลเลยอ๋อต้นอะไรอ่ะอินทนิลเหรอตะแบกต้นอะไรชมช่วยมาเขียนชื่อเดี๋ยวให้พี่เสรีดีกว่าทำว่าภาษาไทยชื่ออะไรภาษาอังกฤษชื่ออะไรเราปลูกรุ่นนี้ปลูกมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยเป็นรุ่นที่เรามีผ้าป่าต้นไม้รุ่นแรกเลยกลุ่มของพ่อค้าแม่ขายต้นไม้ที่บ้านชะอมบ้านชะอมได้ถวายคุณแม่เป็นล็อตแรกเลยค่ะปลูก2 ปีที่แล้วนะอันเนี้ยที่ยังไม่มีทาราฟาร์มเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตมีฝุ่นต้องเดินเอาออกก่อนพวกเราก็เลยคิดว่าการที่นักวิชาการบอกว่าปลูกตรงนี้ไม่ได้หรอกดินก็ไม่ดีแถมยังเป็นหินภูเขาร้อนก็ร้อนระบบน้ำก็ยังไม่มีเนี่ยค่ะถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ทำไปเลยค่ะแล้วพอเราทำเราก็รู้มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองพวกนี้เนี่ยอยู่ได้โดยธรรมชาติของความอึดอดอึดถึดอดทนของชนิดนะอ๋อรู้แล้วตะแบกต้นตะแบกเพราะมันออกดอกเขาบอกตะแบกเนี่ยเป็นต้นไม้พื้นเมืองที่นี่ด้วยนะเป็นต้นไม้ที่บานได้ในทุกฤดูกาลร้อนเปี้ยงก็ได้ส่วนนี้คือชงโคแต่เป็นชงโคที่แบบอันนี้อาจจะอินทนิลตะแบกหรือไม่อย่างนั้นก็อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันออกดอกสะเหลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือชงโคลกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอามาปลูกกิ่งนิดเดียววันนี้เลยหัวละและทนเหมือนกันค่ะหลายคนบอกได้ยินเสียงคุณแม่หอบก็เดินไปวัดกำลังตอนนี้คนวันหลังชวนเด็กๆมาทำการ์ด ISV ส่งไปให้โควิดอันนี้ตายเห็ดที่ตายเพราะตอนนี้พูดไม่ได้เพราะเหนื่อยมาแล้วแม่ชีรออยู่แล้วนี่ไงคะสปริงเกอร์ความสำเร็จของสปริงเกอร์เอาอยู่จริงๆตรงนี้มีความโล่งปลอดภัยแน่นอนคือใครเข้ามาก็เห็นรู้ปลอดภัยผู้หญิงก็ต้องอยู่ในที่ที่แจ้งนะคะไม่อยู่ในที่ลับอยู่ในที่แจ้งเป็นอะไรที่การรักษาความปลอดภัยเป็นทีมไม่อวดเก่งถ่อมตัวว่านอนสอนง่ายแต่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อดทนขยันวันนี้เหมือนขาดการได้วิ่งตรงนี้นะเพราะสปริงเกอร์จบไปแล้วไงน้ำเปียกแล้วเนี่ยอ้าวล่ะขอพักนิดหนึ่งอันเนี้ยมีแมลงมีมดมันต้องหอมน้อยๆอ่อนๆใครๆก็บอกว่าทองอุไรหรอต้นไม้ริมถนนทองอุไรเป็นภูเขาทองอุไรเนี่ยค่ะยกระดับคุณค่าของทองอุไรเลยค่ะมองเห็นได้ไหมคะเริ่มบานกันทั้งต้น
ทั้งเริ่มบานกันทุกดอกแล้วก็จะเห็นเลยว่าทุกต้นถ้ามันพร้อมเพรียงอ่ะมันมีความสามัคคีตรงนี้จะคือภูเขาทองเลยล่ะค่ะมาละถึงละเราจะมีออดเสียงดังกันทั้งหุบเลยนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่ที่เนี่ยนอกจากจะมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถอยู่กับธรรมชาติที่นี่ได้อย่างมีธรรมชาติรับรองเราแล้วเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีนะคะจากที่หนึ่งดังไปถึงอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยความเกื้อกูลด้วยบารมีแห่งพระธรรมนะคะก็ทุกอย่างก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พวกเรารอบคอบไม่ประมาทไม่ใช้กาละที่เรามาอยู่เนี่ยผลักคนให้ตกเหวไม่ให้แบบให้เขาตกเหวไม่สร้างโจรผู้ร้ายนะคะก็กรุณาแบ่งปันเกื้อกูลเมื่อ2วันก่อนก็มารับข้าวกับอาหารไปดูคนป่วยที่ติดเตียงนะคะอันนั้นก็เราก็ได้เกื้อกูลอยู่ก็ยังแจกของส่องตะเกียงอยู่ในกรณีที่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่านอนติดเตียงอยู่นะคะพร้อมหรือยังคะที่จะเข้าไปนั่งฟังอธิบายมาเลยอ้อแชร์หรือยังเนี่ยตอนนี้คนดูเท่าไหร่เราเคยมีการแชร์ถึง1,000บ้างไหม400อ่ะลองดูแล้วลองดู600นะคะลองดูซิว่าคนดูเราเนี่ยดูสบายสบายถึงเวลาแล้วก็มาดูกับถึงเวลาแล้วช่วยกันทำงานด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมีแบบมีตติ้งให้รางวัลสำหรับคนที่แบบมาแล้วก็ช่วยกันทำงานเข้ามาแล้วนะคะปุ๊กกี้เข้ามายังค่ะเห็นบอกว่าอย่าไปไหนอีกนะคะ คือมาแล้วก็อย่าไปไหนอีกนะคะ ขำดีหลานๆก็แบบ mindfulness family ก็ช่วยกันทำงานนะคะใครถนัดอะไรก็ทำสิ่งนั้นมาอธิบายความตรงนี้แหละแม่ชีจะได้ฟังเพราะแม่ชีเป็นคนสวดมนต์เนาะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทสวดมนต์ตอนเช้าว่าได้เรื่องอะไรกันคะลูกผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมเพราะไอ้พวกเรามาบวชนี่ศาสนาเสื่อมไหมรีบบอกเลยนะว่าไม่เดี๋ยวเรามาดูว่าผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมต้องทำอะไรบ้างนะคะขออนุญาตอึบโชว์ก่อนเก็บข้างทางเศรษฐียายได้ข่าวว่าคุณยายใช่ไหมคุณยายหรือเปล่าคะป่วยใช่ไหมติดโควิดคุณยายอายุเท่าไหร่คะลูกจำไม่ได้จำแก่ไหมแก่อย่างคุณยายไหมแก่มากแก่มากเหมือนกัน70 80 90อันไหนเออ60หรือ70แล้วทราบไหมว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงหาโรงพยาบาลได้แล้วแม่ส่งข่าวมาว่าไงไม่ช้าแม่ก็ยังบอกว่าไม่ช้าแม่ได้เอามาหายายซิมาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเอาดอกไม้นี้ไปภาวนานะมารับไปก่อนแม่โทรมาคุยไหมคะโทรมาคุยคุยว่าระดับเขียวแดงไม่รู้จ้ะหนูรู้สึกยังไงรู้สึกเสียใจจ้ะหนูรู้สึกเสียใจหนูอยากช่วยอะไรอยากหาโรงพยาบาลให้ยายแล้วอยากให้ยายหายป่วยเร็วๆจ้ะอยากหาโรงพยาบาลตอนนี้ได้หรือยังได้แล้วได้แล้วหนูทำได้โดยที่หนูไม่ต้องไปหนูทำยังไงหนูรู้ไหมรู้จ้ะทำยังไงจ้ะ
เออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ๋อเศรษฐีถึงขยันมาสวดมนต์นี่ไงตั้งใจหน่อยนะอ่ะคุณยายฝากไปทำการ์ดเขียนเยี่ยมนะเนี่ยเอาไปทำการ์ดให้คุณยายทำการ์ดที่บอกคุณยายว่าเราพบกันในกุศลนะเจ้าค่ะเราพบกันในกุศลอ่ะก็ได้รับข่าวจากแม่อุอดีตพุทธสาวิกาว่าอยู่ในขั้นตอนที่ต้องตัดสินใจพวกเราสวดมนต์ให้หน่อยวันนี้นะก็เป็นได้คือบางทีคนไม่ได้ออกไปไหนอ่ะมันก็เป็นได้คนแก่ไม่ได้ออกไปไหนหรอกนั้นสิทธิอยู่กับเราก็ดีแล้วสิทธิอยู่ที่เนี่ยดีแล้วนะลูกเออเดี๋ยวเอาสอดไว้ในหนังสือสวดมนต์แล้วก็หนูเอาไปสร้างเองแล้วพรุ่งนี้จ้ะพรุ่งนี้หนูค่อยนะคะคนดีพรุ่งนี้หนูก็ค่อยส่งไปนะก็ให้กำลังใจอดีตพุทธสาวิกาอุนะจ๊ะแม่ของเศรษฐีเคยมาบวชที่นี่พร้อมเศรษฐีแล้วเศรษฐีก็มาอยู่ที่นี่ก็ให้พบกันในกุศลลูกพบกันในกุศลจะเกิดอะไรขึ้นต้องอยู่ในกุศลไว้เราเนี่ยมีกุศลที่จะมีผลของกุศลคือกุศลวิบากกรรมติดตามเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนเราจะรู้ว่ามันจะงดงามอยู่ด้วยสิ่งที่เราทำไว้อย่าข้ามครวญอย่าไม่ยอมรับความจริงความจริงมันก็คือความจริงแต่การอยู่กับความจริงอย่างคนที่มีกุศลที่จะเผชิญแต่ไม่ยอมจำนนในการที่จะทำกุศลต่อไปเรื่อยๆของเรามันจะทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตไม่ว่ามันจะจากพรากมันก็จะจากพรากอยู่ในกุศลมันมีอีกหลายชีวิตที่มันต้องพัดพรากในช่วงนี้ใครที่สามารถอยู่กับการจากพรากอย่างเป็นกุศลคนนั้นก็จะไม่โทษตัวเองจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นบุคคลที่ยอมรับมันไม่ได้นะคะอีกคนหนึ่งคืออดีตพุทธสาวิกาแป้งล่ำแป้งล่ำก็ช่วยคนเยอะมากในเรื่องของโควิดออกไปช่วยมากมายรู้สึกจะเป็นคุณพ่อของสามีติดโควิดเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาประสานให้คนอื่นน่ะเขาทำอย่างเต็มที่แต่มันเป็นความเต็มที่ที่ร่าเริงแต่พอมันเป็นญาติเป็นคนที่ตัวเองรู้จักหรือรักมันเป็นความเต็มที่ที่มันมีความกังวลและหดหู่คุณแม่อยากให้กำลังใจอาสาสมัครของพวกเราทุกคนว่าเราก็ฝึกเผชิญกับสิ่งที่เราต้องเติบโตไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่หรือจากพรากมันยากในเรื่องของการมีพื้นที่สำหรับการรักษาคนที่เป็นโควิดที่เป็นระดับรุนแรงแล้วมันจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เพียงพอเพราะเราเป็นกันเยอะความสามารถของหมอก็สุดๆแล้วพยาบาลก็เต็มที่ฉะนั้นการช่วยตัวเองที่จะทำให้เรา 1. ป้องกันตัวเองไว้ก่อนเราอย่าติด 2. ถ้ามีญาติของเราติดเราต้องมีองค์ความรู้ที่เขาจะไปช่วยได้อย่างรวดเร็วและถ้าเผื่อว่าใครที่พอมีวิบากกรรมในฝ่ายกุศลบ้างก็พอที่จะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าใครจะต้องจากราหรือจากภาคเพราะว่าภพภูมิใหม่เขาดีกว่าเก่าแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องไปจะด้วยอะไรเป็นสาเหตุเราก็ต้องยอมรับความจริงฉะนั้นวันนี้เราจะสวดมนต์ให้กับผู้ป่วยทุกคนไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่คุณแม่ลองยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วก็ให้กำลังใจลูกหลานทุกคนว่าเรายังต้องปลอดภัยต่อไปลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่หยุดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นกุศลและเรายัง
อุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังคนที่เรารักได้ทุกคนเพราะมีตัวอย่างของผู้ที่บวชในรุ่นนี้ที่ตัวเองก็เป็นสามีก็ตายหรือบางคนอาจจะสูญเสียคนที่เรารักมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่มันจะเกิดอยู่ในกุศลหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะเราต้องตั้งคำถามและถ้าเผื่อว่าเรายังอุทิศส่วนกุศลให้คนที่เรารักได้เพราะการมาบวชเรียนการมาใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ยังรักษาตัวเรามันจะชุ่มชื่นหัวใจของคนที่อยู่เราจะเยียวยาตัวเองได้ก็ให้กำลังใจอู้แป้งล่ำนะคะแล้วก็หลายคนที่กำลังเผชิญอยู่กับความยากลำบากตอนนี้นะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการคุณแม่ก็ดูเรื่องคลื่นสมองซึ่งได้พูดถึงว่าถ้าคนที่ติดโควิดเนี่ยเขายังมีจิตที่แบบแข็งแรงอยู่แล้วคลื่นสมองของเขาที่มาจากกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตที่แข็งแรงตอนนี้มันจะเป็นเขาเรียกการปรับสมดุลกายใจของเขาได้เนี่ยเขาก็จะช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจนะคะไปดูย้อนหลังก็ได้ที่คุณแม่พูดกับโปรเฟสเซอร์อาจารย์ดร.ฉัตรเฉลิมที่เป็นคณบดีเทคนิคการแพทย์ของมหิดลนะคะแล้วเราก็ต้องฝึกละเพราะจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าการภาวนาของเราเนี่ยมันสามารถไปจูนคลื่นสมองของเราให้มันมีความสมดุลในการที่จะใช้ชีวิตเผชิญกับสิ่งที่มันยากลำบากได้นะคะก็เศรษฐีเขียนการ์ดแล้วอย่าลืมคำว่าเราพบกันในกุศลจ้ะโอเคไหมให้กำลังใจเศรษฐีหน่อยให้กำลังใจนะลูกเนาะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ได้รับมาเมื่อคืนนี้เองนะคะก็ลำบากอยู่นะอายุเยอะทีนี้วันนี้เราจะคุยกันมีคนที่อยู่ทางบ้านเดี๋ยวค่อยถามมานะตอนนี้คุณยายขอพูดเรื่องทั้งหมดของวันนี้ก่อนประเด็นวันนี้ก็คือ1เราปรับเวลาขึ้นเป็น 17:30 นาทีเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะอิ่มเอมกับบรรยากาศประมาณนี้นะคะอ่ะขึ้นมาคณะแม่ชีโอเคมั้ยคะโอเคโอเคดีมากค่ะมันก็น่าโอเคเนาะได้ขึ้นมามีเวลาส่วนตัวเราก็ได้มีโอกาสได้ภาวนากันมากขึ้นเรื่องที่สองคือว่าเราจะดึงคำสอนจากพ่อโอ๊ตในทุกเช้าเนี่ยออกมาขยายความซึ่งวันนี้นะเราพูดถึงเรื่องอะไรคะแม่ชีอู๊ดผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมเนี่ยมีใครบ้างมี4กลุ่มนี้นะคะลองดูกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ไม่ว่างเว้นจากการศึกษาพระสูตรพระวินัยเนี่ยค่ะคือเป็นคนที่ยังทำหน้าที่ของเราสู้แต่เราเข้ามาจะบวชเก่าบวชใหม่แล้วก็ยังศึกษาเล่าเรียนนะคะในเรื่องของพระสูตรพระวินัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบใช้คือใช้ชีวิตอย่างไม่หลงทางเพราะเรามีปริยัติปฏิบัติและเรากำลังปฏิบัติเพื่อให้ถึงปฏิเวกด้วยอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกเลยตราบใดที่ยังมีการศึกษาในเรื่องของกิจต่ออริยสัจ4อยู่พระศาสนาจะไม่เสื่อมเลยนั้นกิจต่ออริยสัจ4เนี่ยคือการปฏิบัติกิจต่ออริยสัจ4ถ้าต่อมรรคก็คือต้องภาวนาอย่างนี้เป็นต้นต่อทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ต่อสมุทัยคือต้องละวางอวิชชาให้ได้และต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งอันนี้นะคะคือกิจในการศึกษาในการศึกษานะคะคือศึกษาเนี่ยค่ะปริยัติที่มีกิจต่อการเข้าไปรู้เข้าไปละเข้าไปทำให้แจ้งแล้วก็มีภาวนาในมรรคภาวนาอันที่สองไม่ว่าจะเป็นผู้บวชใหม่บวชเก่าเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ถ่อมตัวว่านอนสอนง่ายเหมือนเราเนี่ยเราก็เรียนกันตั้งแต่เช้าตีห้าเจอคุณแม่อีกแล้วเราก็ลองสรุปประเด็นสอนให้เห็นว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้ก็ว่านอนสอนง่ายพร้อมที่จะเรียนรู้ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเก่าถือว่าเป็นเถรีแล้วก็ต้องไม่เป็นคนสะสมต้องสันโดษไม่ใช่โอ้โหกุฏิก็เต็มไปด้วยของสะสมซึ่งก็ไม่ได้ใช้เลยตายแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนโตเนี่ยก็ต้องเป็นผู้นำคุณแม่หยุดเพราะคุณแม่ได้ยินเสียงสุนัขจะได้ยินสุนัขไก่ๆบางทีเราต้องรู้นะว่า
คุณแม่เคยยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยสุนัขมาจากเทือกเขาแบบอย่างนี้เลยนะคะเพราะมันล้อมเราอยู่เนี่ยเป็นอะไรคะเขาเรียกอะไรนะสุนัขป่าอะไรนะเป็นสุนัขบ้านต้องความช่วยเหลือนะอยู่แมนดาร่าต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าไม่นะจ้ะคือบางทีเสียงอย่างเงี้ยต้องหันไปดูนะวันหนึ่งคุณแม่ขับรถไปเจอควายอ่ะไอ้เชือกมันไปพันอ่ะแล้วจมูกมันก็แดงเชียวโอ้ยถ้าเราไม่ได้ขับรถไปตรงนั้นมันจะเป็นยังไงมันก็ดึงไม่เป็นไงตอนนี้ก็เลยต้องซื้ออะไรอ่ะซองควายค่ะไอ้น้องมันเรียกอะไรนะที่หมอเขาจะต้องมาฉีดยานั่นน่ะใครเคยเลี้ยงควายคะซองควายเนาะที่เขาจะเอาเข้าไปแล้วหมอถึงจะมาฉีดยาตาเขาอักเสบนั่นพอเราได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ยต้องหันไปดูจำไว้นะอันนี้คือคาถาการทำงานเรื่องเด็กของคุณแม่ได้ยินเสียงเด็กร้องอย่าเพ้อเฉยได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลืออย่าเพ้อเฉยให้หันไปดูคือความปลอดภัยเนี่ยมันมาจากการที่เราหันไปดูเราอยู่อย่างนี้เรายังต้องมีเครื่องมือกดไปดังที่ไหนอะไรประมาณนี้มันต้องมีสัญญาณที่จะส่งได้อย่างเงี้ยครับงั้นอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวบางทีเราอาจจะไม่รู้วันหนึ่งคุณแม่เดินไปตรงน้ำ2 ล้านลิตรหมา4 ตัวมันร้อนมากมันก็ลงไปว่ายน้ําแล้วมันไม่มีทางขึ้นเพราะ4ล้านลิตรมันลึกมากเลย2ล้านลิตรนะโหยพอมันเห็นเราจอดรถปุ๊บเนี่ยมันเนี่ยแทบจะหลับตาว่ายมาแล้วส่งสัญญาณให้เราเห็นว่า help me ช่วยมันหน่อยแล้วเราต้องส่งคนลอยตัวไปอ่ะแล้วอุ้มมันขึ้นมา4ตัวรอดวันนั้นแม่กบอยู่ด้วยบอกโหขนลุกคุณแม่แล้วถ้าเผื่อเราไม่มาล่ะเราบอกเออใช่เนี่ยสายตาของคองมองเห็นความเจ็บปวดเนี่ยคือสายตาของโพธิสัตว์จำไว้อย่าคิดว่าธุระไม่ใช่สายตาของโพธิสัตว์น่ะจะมองเห็นความทุกข์แล้วช่วยไม่ใช่เห็นความทุกข์แล้วไม่เกี่ยวกับฉันเศรษฐีทุกไหมทุกไหมลูกทุกไหมนิดหน่อยนะถ้ามีอะไรคืนนี้คุยกับนอนกับใครฮะนอนกับใครก็ปรึกษาคนนั้นได้เนาะสอนเรื่องสายตาของคนที่เห็นความทุกข์และพร้อมที่จะช่วยเหลือนั่นคือสายตาของโพธิสัตว์ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยหันไปดูก่อนถ้ามีคนดูคุณแม่ก็ไม่ต้องดูไงนึกภาพออกไหมถ้าพวกเธอช่วยกันดูคุณแม่ก็ไม่ต้องหนักไงแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้รังเกียจความหนักแต่กำลังสอนว่าอย่าปล่อยว่าธุระไม่ใช่เพราะกรรมมันตรงถ้าเธอช่วยได้พอถึงเวลาคิวเธอกรรมมันตรงเธอเพ้อเฉยดูเหมือนเธอน่าจะได้รับการช่วยเหลือแต่กรรมของเธอไม่มีเลยมันจะกระเด็นข้ามหัวเธอไปเลยลองดูลองพิสูจน์ดูก็ได้ไม่ยากเธอเป็นคนไม่เคยแคร์ใครเลยเธอก็จะเป็นคนไม่ถูกแคร์เธอไม่เคยแชร์ใครเลยเธอก็จะไม่ถูกแชร์เธอไม่เคยเคารพใครเลยเธอไม่เล็กสเปกเลยเธอก็จะกลายเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่ในสายตาของคนเหมือนกันแหละกรรมตรบเพราะนั้นผู้ที่ไม่ทำศาสนาเสื่อมเนี่ยนอกจากถ่อมตนแล้วยังต้องช่วยด้วยนะช่วยด้วยแล้วไม่เอาความรู้มาแข่งขันกันสิ่งที่สำคัญมากเลยในประเด็นที่4ก็คือต้องสอนต่อต้องบอกต่อต้องหากุศโลบายชักชวนชี้ชวนวิงวอนขนาบบางโอกาสต้องขนาบเพื่อให้เกิดการส่งต่อเ
ราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ทำศาสนาเสื่อมต้องไม่แข็งกระด้างไม่ถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งต้องว่านอนสอนง่ายเห็นไหมต้องเป็นผู้ที่ไม่ว่างเว้นจากการศึกษาเรียนปริยัติก็ต้องรู้ว่าต้องเป็นปริยัติที่ไม่ถูกพิษงูด้วยมันจะเห็นคำสอนจากพระโอษฐ์เนี่ยเรียงลำดับมาแล้วต้องสอนตรงนี้ก็เพื่อไปย้อนดูด้วยว่าต้องเป็นคนที่เรียนแบบจับงูเป็นน่ะไม่ถูกงูกัดน่ะคือต้องเป็นคนที่เรียนปริยัติและไม่ถูกพิษของงูอ่ะอย่างเงี้ยฉะนั้นพออันที่สองว่าเราต้องศึกษาเราเรียนปริยัติรู้พระสูตรรู้พระวินัยแบบไม่ถูกพิษของงูอย่างนี้เข้าใจไหมมันก็ลองต่อขึ้นไปอีกสักสองสามบทแล้วก็เป็นคนที่ไม่สะสมสันโดษในอกุศลแต่ไม่สันโดษในกุศลต้องช่วยต้องแบ่งปันต้องเกื้อกูลสันโดษในสันโดษแปลว่าการคือสันโดษเดี๋ยวก่อนภาษาเธอเข้าใจคำว่าสันโดษไหมสันโดษคือการไม่ไปละโมบฝักใฝ่อยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลสันโดษในอกุศลไม่ไปในที่อโคจรแต่ว่าไม่สันโดษในกุศลถ้าอะไรที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลในกุศลต้องรีบทำอย่างนี้เข้าใจไหมอย่างเงี้ยบางคนบอกฉันสันโดษฉันไม่ช่วยหรอกอย่างเงี้ยฉันสันโดษงงไหมช่วยได้แล้วไม่ช่วยบอกฉันสันโดษสันโดษในอกุศลคือสันโดษในการผิดศีลผิดธรรมแต่ไม่สันโดษในการช่วยกันให้เกื้อกูลกันให้มีศีลมีธรรมอย่างนี้แล้วก็ต้องส่งต่อด้วยองค์ความรู้นั้นต้องถูกส่งต่อออกไปคือต้องเป็นผู้ที่สามารถอัตถะคืออธิบายได้อัตถะพยัญชนะคล่องแคล่วอย่างนี้ค่ะฉะนั้นคนที่จะเป็นพระหูสูตรได้เนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้พระหูสูตรมันต้องฟังเป็นมันต้องแสดงต่อเป็นประมาณนี้นะนั้นวันนี้เราก็ไปแล้วหมดเวลาแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์อ้าวเข้ามาถามก่อนมีอะไรก่อนจะชุมนุมเทวดาเอาตอบท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนจ้ะป้าติงกับป้าตุ๊กกับธรรมสวัสดีค่ะอยู่ในรายการเจ้าค่ะป้าติงพี่ติงพี่ติงเจ้าค่ะขอโทษค่ะพี่ติงพี่ติงบอกคิดถึงที่สุดเห็นกุหลาบเมื่อเช้าส่งไปแล้วก็พอดีเธอเอารูปที่พี่ติงกางร่มให้คุณแม่ตอนอยู่ที่ทาราฟาร์มคุณแม่ก็เลยส่งไปว่าคำสอนวันนี้พี่ติ๋งก็เลยบอกคำสอนคุณแม่โดนใจทุกครั้งขอบพระคุณที่สุดคิดถึงอย่างที่สุดคิดถึงพี่ติ๋งนะคุณแม่ก็คิดถึงพี่ติ๋งนะถ้าพอที่จะฉีดวัคซีนแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วมันเผาๆแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันนะลูกป้าตุ๊กยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะทองอุไรสีทองกลับไปเมื่อคืนนี้ป้าติ๋งบอกได้มา200คนไม่ค่อยปลูกสีทองแต่ว่า happiness เนี่ยมันมีรายละเอียดสวยงามมากนะคะก็ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ปลูก happiness เพราะเราคิดว่ามันสมบูรณ์ไม่อยากใช้วิธีการขยับมันเลยเดี๋ยวรอให้มันสมบูรณ์จนกระทั่งดอกมันร่วงหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกเพราะตอนนี้มันสวยสะพรั่งเลยขอบคุณมากค่ะที่ไม่เคยผิดหวังเลยป้าตุ๊กพอเราพูดอะไรก็จะมาเลยก็จะกลายเป็นทองอุไร happiness มิกกี้เมาส์และสีทองเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องไปทำประวัติเนาะไปทำประวัติต้นไม้ที่เราได้มาจ้ะต่อไปจ้ะที่ป้าตุ๊กตอนที่คุณยายเดินผ่านมาป้าตุ๊กพูดถึงแม่ชีน้อยเจ้าค่ะบอกว่าแม่ชีน้อยนอนสบายน่ารักมากๆเลยเจ้าค่ะทุกกะแม่ชีน้อยใช่ตอนแรกว่าจะให้เข้าวันที่15ไปตรวจดูก่อนเดี๋ยวกำลังดูว่าจะได้เสือน้ำมันเสือน้ำมันจอยมาแล้วเห็นไหมประกาศไปเถอะเสือน้ำมันเพิ่งคุยกันเองค่ะแล้วก็แม่ปุ้ยดวงพรแม่ปุ้ยดวงพรวิวัฒนาขจรสุขนะคะบริษัท HV Plus เนี่ยบอกว่าถวายเลยค่ะสองม้วนจริงๆเราม้วนเดียวก็พอแล้วแต่ว่าบอกมาเลยค่ะสองสีให้เลือกค่ะล้มเลยก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งคนไปรับแล้วค่ะแล้วก็เอามาที่นี่ได้เลยสาธุไม่ชีกุฏิไม่ชีน้อยนะคะก็ปรากฏว่า
เราก็จะได้เสื่อมน้ำมันทั้งที่นอนและพื้นจะได้ดั้งสมาธินะไม่ฉี่น้อยไม่ใช่พอมีกุฏิก็ไม่ฉี่น้อยจะนอนอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องในดีมาวันศุกร์ก็น่าจะหลังจากนั้นน่าจะถวายได้อ่ะจ้ะพี่ตุ๊กก็เพิ่งไลน์เข้ามาเมื่อกี้นี่เองค่ะบอกว่าพี่ตุ๊กจับต้นไม้ถวายนะคะอันที่1คือทองอุไรส้มแดงหาได้250ต้น250เพิ่มมาอีกแล้วสาธุจ้ะมีกิมเมาเพิ่มอีก250ต้นแล้วก็ดอกไม้สีชมพูน่าจะเหมาะกับภูเขาคือยี่โถแคละสูง2เมตร200ต้นได้กะมาเป็นรถเลยนะประตูค่ะประตูทำให้เต็มรถค่ะแล้วก็ของทั้งหมดจะมาถึงวันพฤหัสเช้าค่ะพฤหัสที่26ค่ะอ๋อดีไอ้ยี่เข่งอะฮะยี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่ที่เลยเนาะยี่โถแคละยี่โถแคละยี่โถแคเป็นอะไรอ่ะเป็นยังไงคะยี่โถดอกเป็นยังไงคะยี่โถสีอะไรคะโถสีชมพูค่ะนี่ไงตุ๊กส่งรูปมาให้ดูด้วยป้าตุ๊กทำไมสั่งได้เร็วอ่ะเฮ้ยน่ารักจังนายเขาดูหน่อยสิยี่โถอ๋อยี่โถที่แบบมันก็บ้านนี้มีทุกสีเลยขอบพระคุณนะคะป้าตุ๊กเอามาทีหนึ่งจะต้องเต็มรถอย่างนี้แหละค่ะป้าตุ๊กยี่โถหรือยี่เข่งเดี๋ยวคุณแม่ขอไปเปิดดูหน่อยนะไอ้ยี่เข่งมันจะมีสีม่วงใช่ไหมคือตอนนี้ป้าตุ๊กคือคนที่ทำให้พวกเรามีหุบเขาฟ้าประทานพรบันเจิดมากทุกวันนี้ใครได้ไปปักฟ้าประทานพรบ้างยังใครปักฟ้าประทานพรไม่ขึ้นฟ้าไม่ประทานพรนะมันง่ายที่สุดแล้วที่นี่สีมันม่วงแบบแต่ดีแล้วประตูคัดถูกต้องแล้วประตูคัดมาแบบประมาณสีหลันล้าเลยดีจ้ะอีกหน่อยเราก็จะเดินอยู่บนทุ่งดอกไม้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสาธุให้ประตูด้วยสาธุก็ขอบใจทุกคนแม้ง่ายมากเลยนะพวกเธอสาธุอย่างเดียววันนี้ให้พรกันนะต่อไปหมดแล้วอ่ะของโอก็มีจากครอบครัวต่อเต่าค่ะธรรมสวัสดีคุณยายจ๋าสูตรมะนาวดองค่ะสูตรมะนาวดองตอนนี้เนี่ยจะเป็น 3,000 ลูกแล้วนะคะเต๋อสูตรมะนาวดองของเราไม่มีใครกล้ากินมะนาวดอง2อาทิตย์อย่างคุณยายเลยแม่ชีแหม่มเก่งมากเลยเอามาซอยๆๆๆได้กินเลยเดี๋ยวเธอจะเห็นว่าสูตรมะนาวดองสำหรับที่เสถียร1สัก 1,500 ได้มั้ยที่นี่สัก 1,800 มัน300ลูกแล้วนะไอ้ 3,000 ลูกแล้วน่ะเธอกินฟักมะนาวดองไปเถอะโควิดเนี่ยออกบิณฑบาตไม่ได้กินฟักมะนาวดองแต่อร่อยมากค่ะเดี๋ยวทำน้ำมะนาวดองได้อ่ะต่อไปจ้ะค่ะจากเด็ก SOS น้องปาล์มน้องปอยกับนมัสการคุณยายจ๋าจากครอบครัว SOS น้องปาล์มน้องปอยเจ้าค่ะ SOS นะนี่ตั้งแต่รุ่นเก่าด้วยนะ Sis of Spirituality อันนี้กลุ่มเดียวกับที่อยู่ที่โรงเรียนสัตยาสายหรือเปล่าไม่ใช่เนาะจ้ะอ้าวรายงานมารุ่นไหนลูก SOS มีตั้งหลายรุ่นยายดีใจที่เด็กๆตามนะจ๊ะจ้ะปุ๊กกี้เข้ามายังปุ๊กกี้ยังไม่เห็นเจ้าค่ะคุณยายอ๋อแต่ว่ามีคำถามที่ทางแอดมินได้ฝากมาไว้เจ้าค่ะคุณยายบอกขอกลับเรียนถามคุณแม่ว่าจิตที่เกิดความเศร้าหมองเป็นประจำเกิดจากอะไรคะและสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะขอบพระคุณเจ้าค่ะคือที่จริงจิตเดิมแท้ประพัสสอนมันไม่ได้เศร้าหมองอยู่เป็นประจำของเราอาจจะแบบวนลูปซ้ำไม่เป็นไรลูกแค่รู้ว่าเรามีวนอย่างเงี้ยก็หายใจลึกๆสักหน่อยลูกใช้วิธีการก็คือผันพลังงานเราออกไปอย่าให้มันอยู่นิ่งๆไม่รู้จะทำอะไรเคยทำแล้วมันชักเริ่มไม่อยากทำมันเริ่มแบบเหมือนกับตัวเองแบบมันมีนิวรณ์ก็คือความขี้เกียจความถดถอยความไม่ร่าเริงอย่างเงี้ยต้องผันพลังงานไปออกกำลังกายไปทำสวนไปรดน้ำต้นไม้ไปร้องเพลงก็ได้ไปทำแกว่งแขนหรืออะไรก็ได้ลูกให้มันมีสารสุขหลั่งหน่อยแล้วมันก็จะเข้าไปแบบปรับเคมีของเรานะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดรอปไปมันยากที่จะสอนแบบวิธีการที่จะให้เราอยู่นิ่งๆแล้วเราจะไม่คิดอ่ะเพราะว่าจิตเนี่ย
มันต้องคิดอยู่แล้วแต่มันจะคิดเป็นกุศลหรือคิดเป็นอกุศลอันนี้ค่ะไม่เหมือนกันคือจิตมันก็มีหน้าที่คิดอยู่แล้วล่ะถ้าเราเตรียมจิตก่อนคิดก็ไม่เป็นมันก็จะยิ่งจมไปอยู่ในแบบหลุมเดิมลงไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นไปออกกำลังกายเตรียมจิตให้ควรกับการงานให้มันร่าเริงมีกำลังแล้วก็ค่อยเอาไปคิดอันนี้ก็จะทำให้เราตื่นขึ้นนะคะจ้ะปุ๊กกี้บอกว่าเข้ามาตั้งแต่ตอนคุณยายเดินมาที่สี่แสนลิตรแล้วเจ้าค่ะอ้าวแม่ปุ๊กกี้น่ารักตอนนี้จอยกำลังทำพรีเซนเตชันแล้วกำลังสืบค้นว่าการทำบุญโดยการสร้างถนนเนี่ยมันได้อานิสงส์อะไรบ้างซึ่งตอนนี้เขาค้นกันมาได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวทีมทำงานก็ปุ๊กกี้คุยกับพี่จอยได้เลยลูกเราพยายามเร่งให้ต้องขอบคุณทุกเครือข่ายยายแมงมุมของปุ๊กกี้เลยแล้วก็คุณยายก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เกินความสามารถเราคิดถูกแล้วที่เราจะพึ่งตัวเองแล้วเราก็ทำกันเองแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นการส่งต่อสิ่งที่ดีงามให้คนที่คือเราเหมือนสะพานนะลูกเราเอาความพร้อมของคนมาช่วยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมันก็เป็นโอกาสแล้วเราก็แจกของส่องตะเกียงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดูความสำเร็จของพวกเราทุกคนจ้ะแล้วก็ทูสื่อสารกลับเรียนกลับมาเจ้าค่ะบอกว่าต้นไม้ทั้งหมดอยู่ในกระถางไม่ต้องรีบปลูกรอได้เจ้าค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็จะทำให้คณะแม่ชีเนี่ยกลับไปดูเรื่องกุหลาบเพราะวันนี้เราทำเรื่องใครตัดกุหลาบบ้างถูกน้ำกุหลาบไหมเห็นไหมบอกแล้วยายบอกแล้วว่าอยู่กับสิ่งอันนี้ล่าเริงเลยเห็นไหมเราช่วยอ่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ไปตัดกุหลาบแล้วมีน้ำมาถูกอันนึงแล้วคุณแม่ก็คิดว่าคุณแม่เอาออกแล้วเอ๊ะแต่มันรู้สึกเวลาจับนะมันรู้สึกก็เลยมาดูใส่แว่นถึงดูอ๋อมันยังอยู่โหไม่ชีนาเนี่ยคงถูกเกี่ยวไปเยอะอ่ะสงสารวันนี้ก็เลยส่งเห็นแล้วล่ะเห็นพวกเธอแล้วล่ะคือใครซึมเนี่ยมาตัดกุหลาบบ้านเราจริงเพราะว่ากุหลาบมันคือการเยียวยาลูกพี่ติ่งเนี่ยบอกถ้ากุหลาบเนี่ยพอดีวันนั้นคุณแม่อยู่กับลูกศิษย์อะไรปุ๋มหรืออะไรไม่รู้ถ้ากุหลาบเนี่ยมาเลยนะพี่ติ่งป้าตุ๊กเอาต้นไม้อื่นพี่ติ่งจะดูเรื่องกุหลาบแต่ว่ากุหลาบเนี่ยมันมีอิทธิพลในการเยียวยาสูงมากนะขาดสติก็ถูกเกี่ยวอะใช่ไหมแล้วถ้าเราเห็นเราอยากตัดเขานะวันนี้นะคุณแม่ก็ลองเทสนะที่คุณแม่เอาไปคุณแม่ก็ไม่เคยตัดกุหลาบเลยนะเสียดายอ่ะก็ตัดไปโชว์พอเขาเอาขึ้นไปไว้ที่กุฏิคุณแม่มันก็เริ่มแบบห้อยๆหน่อยๆมันก็เหี่ยวคุณแม่ก็ใส่น้ำที่เราเอามาดื่มกันเลยมันเด้งตึ้งขึ้นมาเลยเพราะน้ำที่พวกเธอดื่มมามีคนถามว่าเฮ้ยทำไมคุณแม่ตอนนี้ดูแบบผิวพรรณดีออร่าเปล่าเราคุณแม่ว่าไอ้น้ำที่เราดื่มอ่ะดูไม่ฉีอูดสิมีออร่าไหมแล้วมีไหมอ่ะเธอว่าจริงไหมอ่ะไม่ฉีโอ๊บอกว่าเอ๊ะคุณยายทำไมคุณยายดูผอมฉันก็ยังหาไม่เจอเลยฉันก็ทำทุกอย่างปกติอาจจะเป็นเรื่องการรู้จักการออกกำลังกายการภาวนาการดื่มน้ำไม่ขาดโควิดเรื่องน้ำสำคัญสุดถ้าไม่อยากติดโควิดปิวๆมาเนี่ยเราไม่เป็นไรเพราะเราดื่มน้ำเช้าขึ้นมะนาว2ลูก3ลูกนะคุณแม่น่ะแล้วกินไปเลยกินรวดเดียวไปเลยเพื่อให้มันได้ไปปรับสมดุลอันนี้ก็เราก็ลองมาช่วยกันหาองค์ความรู้เนี่ยแหละแล้วเราก็อยู่กับความจริงมากกว่าอยู่กับฝันน่ะจ้ะหมดแล้วเนาะพี่ติ๋งค่ะวันนี้ก็ตัดกุหลาบที่บ้านตัดพร้อมที่หุบเขาเลยค่ะโอ้พี่ติ๋งของพี่ติ๋งอ่ะยังต้องพี่ติ๋งต้องระวังเรื่องเคมีนิดหน่อยเพราะว่าที่นู่นมันอากาศไม่ค่อยดีต้องใส่ถุงมือนะลูกใส่ถุงมือให้คุณพ่อปลูกก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็เอามาปักแจกันพี่ติ๋งเขาเป็นมือปักแจกันกุหลาบเขาจะมีแจกันกุหลาบที่ตัดมาแล้วส่งไปที่เสถียรหนึ่งคุณแม่ติ๋งแม่ไม่อยู่แล้วติ๋งส่งไปให้ใครส่งไปให้แม่ชีจุ๋มเพราะว่าคุณแม่ไม่อยู่ต้องส่งให้แม่ชีคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยเอาไปบูชาพระได้ค่ะก็ขอบพระคุณค่ะกำลังหาคนที่เราซื้อกุหลาบเดิมอยู่เพราะเราอยากไปปลูกตรงหน้าองค์พระอักอันใหม่ไม่ต้องเอามาลูกแพงเอาประมาณถูกๆแล้วเลี้ยงไปลูกประหยัดลูกประหยัดตอนนี้เราใช้เงินกันเยอะนะเราต้องทำห้องน้ำทำห้องเสียงทำกุฏิแม่ชีห้องน้ำทาราฟาร์มห้องน้ำองค์ดำเราค่อยๆผ่อนปลนไปอย่าทำให้มันอึดอัดนะคะแล้ววันนี้ก็มีคุณนฤทธิ์
ที่เป็นเหมือนญาตินะคะของคุณเสถียรก็ส่งสตางค์มาช่วยหล่อพระอริยธราวันนี้ใครที่สึกไปนะไอวี่เจ้าไอวี่ก็หล่อใช่ไหมเออใช่ๆแต่ทุกคนควรจะได้หล่อพระอริยธรานะเพราะเดี๋ยวองค์ท่านมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราได้เขียนสกุลของเราชื่อพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เนี่ยอีกหน่อยพอท่านตั้งตรงนี้ท่านจะสูงกว่าเราอีกละในขณะนี้ท่านก็สูงกว่าขึ้นไปอีก3เท่าอ่ะก็อยู่ในหุบเขาเพราะฉะนั้นบางทีคุณแม่ก็ลืมไม่ได้บอกเธอก็ช่วยบอกเห็นว่าได้หนังสือเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์นั้นก็จะสวยมากจ้ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ได้เวลาแล้ว 17:30 นเราก็จะชุมนุมเทวดากันแล้วก็จะสวดมนต์บทมงคลสูตรจ้ะมงคลสูตรมงคลความเป็นมงคลอันสูงสุดก็คือการทำนิพพานให้แจ้งนี่แหละเป็นสิ่งที่สูงสุดแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นมันต้องไม่คบคนพาลคบบัณฑิตนะคะรู้จักการเสวนาที่มันทำให้เกิดการเชิญชวนให้เชิญชวนให้เราเนี่ยเข้าไปถึงความเป็นมนุษย์นะคะแล้วเดี๋ยวสวดไปแล้วลองดูเดี๋ยวตอนสุดท้ายถ้ามีเวลาเหลือคุณแม่อธิบายให้ก็ต้องขอบคุณกับทุกการสนับสนุนการแบ่งปันการเกื้อกูลการให้คุณแม่เตรียมตัวแล้วว่าถ้าตุลาคมเราเปิดหุบเขาโพธิสัตว์ได้เพราะว่ากันยาเนี่ยอาจจะสักครึ่งตอนแรกตั้งใจว่าสิงหาน่าจะปลดล็อกเราจะเตรียมบ้านเอาไว้เลยนะคะใครเหนื่อยใครหดหูใครรู้สึกว่าโอ้ยมันต้องออกแล้วเนี่ยก็มาที่หุบเขาเนี่ยแหละค่ะจะทำให้พวกเราได้รู้โลกธรรมที่มีโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้รับการเยียวยาตัวเองด้วยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีประโยชน์ร่วมกันนะคะเราไม่ต้องเกรงใจคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ยินดีรับใช้ขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์วันนี้เราเข้าสู่การสาธยายธรรมร่วมกันค่ะสมันตาจักวะเรสุวัตรคัชันตุทีเอวตาเอพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปกิริสิขรตะเตจันตลิกิวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮลและคุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคเมตรวนาคาเนงเคหาวดุมฮิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูและพระนครใหญ่น้อยส
สิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทอุมาจยันตุเทวาชลทารวิสเมยักขคันธาปนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุกนาคาติทันตะสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนกาโลยามพทันตาธรรมสุนกาโลยามพทันตาธรรมสุนกาโลยามพทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควาโตอุภาภาคณมการังโรมาสิเอนาโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิจุอนุตโรปุริสธรรมสารถิ
สัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสะวะริตุวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะสังเฆหน้า134บทมงคลละสูตรธัมมยังมังคลสุตตปาทังปนามาสิภาวุเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจินตายุอากังขมานาสุทานารูหิมังคลมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบูเทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันฑิตานังจะเสวนาการคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปประเทศสวัสดิ์จาการอยู่ในประเทศอันสมควรอุเพจกตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปณิธิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดภาวุสจัญจา
การเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิบปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินัยโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาษิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตทารสสังคโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกรรมมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตกานัญจะสังคโหการสงเคราะห์หมู่ญาติอานวัชานิกรรมานิการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอหรติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญโมการเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจะความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจะความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจ้องหองสันตุทีจะความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญุตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสมณานัญจะทัสสนังการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสักชาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตโปจาความเพียรเผากิเลสรัมมัจจริยัญจาการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่ที่เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตาวานาสัพพธรรมปาราชิตาสัพพัทธะโสทิงคัจฉันติตันเตสัมมังคลมุตตมันติหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง
ย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิติด้วยประการฉะนี้แลสรุปแล้วเราทำให้ตัวเองเป็นมงคลได้ไม่ยากเลยเนาะตั้งแต่เลือกคบคนบูชาคนที่ควรบูชาเห็นสมณะที่สงบแล้วเธอก็สงบเธอก็ต้องสงบอ่ะเธอถึงจะมีมงคลถูกไหมคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้แล้วอยากให้กำลังใจพวกเราในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เกิดความเป็นมงคลในตัวเราลองทำให้ชีวิตมันถึงความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตที่มันรู้จักรู้ทันอารมณ์เห็นอารมณ์วางอารมณ์เป็นมงคลไหมลูกเป็นการที่พวกเธอขอคำปรึกษาก็ดีเราพยายามใช้ศิลปะวิทยาในการที่จะช่วยให้พวกเธอเห็นความเป็นจริงมันเป็นอีกหนึ่งในทางรอดของคนรุ่นเรานะชีวิตที่จบจะไม่เจ็บชีวิตที่จมเจ็บเพราะนั้นใครจมก็ไม่เป็นมงคลนะใครจบก็เป็นมงคลเนาะวันนี้เรามีทั้งคนศึกเมื่อ2วันก่อนเรามีคนบวชมันก็อย่างนี้แหละจนเราเห็นเลยว่าเราสามารถอยู่กับโลกอย่างเห็นการเหนือโลกได้อยู่กับความจริงความจากพรากอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันปฏิเสธไม่ได้ไงปฏิเสธไม่ได้วันนี้ลมแรงมากเลยเนาะฝนไปทางนู้นหมดเลยถ้าลมอย่างเงี้ยลมมาอย่างเงี้ยก็ลมจากเขื่อนกำลังจะให้แม่ชีตะวันพาขึ้นไปบนภูเขาอยากไปไหมอ่ะเดินไหวป่ะไปเปลี่ยนพลังงานไปอาบป่าป่ะขึ้นไปภูเขาอาบป่าเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้วันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ถ้าเผื่อว่าเราหลังอาหารเพลแล้วก็เดินไปลองดูจะได้เห็นเขาบอกว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรารู้สึกได้ว่าเรามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเวลาเป็นหินก้อนแรกๆเนี่ยวันหนึ่งถ้าเธอกลับมาที่นี่แล้วเธอก็จะเห็นว่าเหงื่อแต่ละหยดของพวกเราที่เนี่ยมันเป็นมงคลเป็นมงคลนะลูกปลูกป่าขุดบ่อน้ำสร้างศาลาเนี่ยที่พักขุดบ่อน้ำได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเป็นมงคลไหมเป็นน้ำ 400,000 ลิตรที่เรานั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยกลุ่มแรกๆที่มาช่วยคุณแม่ก็คือคุณวิวัฒน์มั่นคงมากเลยเรารู้สึกปลอดภัยเนาะน้ำที่อยู่ใต้ที่เราสวดมนต์เนี่ยเธอว่ามันเป็นน้ำมนต์ไหมล่ะเนี่ยก็ลองคิดง่ายๆก็เธอนั่งสวดมนต์ก็อยู่เนี่ยน้ำเนี่ยสวดมนต์กันทุกวันเลยแล้วมันไหลไปไหนอ่ะน้ำเนี้ยรู้ไหมมันก็ถูกนำไปใช้กันทั้งหุบเขาอ่ะ
น้ำแช่ชักหักกระดูกก็อีกอย่างนึงไอ้นี่น้ำสวดมนต์น่ะแล้วคนสวดมนต์เป็นมงคลมั้ยเป็นเห็นไหมเนี่ยก็ถ้าเราจับประเด็นได้นะลูกถ้าเราจับประเด็นได้ชีวิตเราเป็นมงคลน่ะโอเคมั้ยเข้าใจนะวันนี้เป็นการขยับเวลาดีมากเลยยังไม่มืดเลยจบแล้วได้ไปทำกิจส่วนตัวมีอะไรอีกเปล่าโอ้เอามาบอกว่าถวายเจ้าค่ะกุหลาบที่เลยต้องติ่งเจ้าค่ะกุหลาบที่เลยที่จังหวัดเลยกุหลาบที่เลยต้องติ่งเจ้าค่ะต้องติ่งอ๋อพี่ติ่งเจ้าค่ะพี่ติ่งใช่ยังถามหาคนที่มาส่งไม่เจอแล้วพี่ติ่งไม่งั้นน่ะบอกไปนานอ้าวแล้วกุหลาบไม่ใช่ที่เลยไม่ใช่พี่ติ่งเหรอหัวเราะละสิของพี่ติ่งซื้อในกรุงเทพอ่ะราคาคุณนายอ่ะนะส่งมาเยี่ยมคุณแม่ที่ทำมาสมพอรู้ราคาคุณแม่สตันไปเล็กน้อยถ้าที่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะเราถูกแล้วก็สวยงามปลูกไป2ปีต้นเท่าแขนแล้วเนาะเรานิยมของถูกและดีจ้ะพี่ติ่งก็ช่วยมาเยอะแล้วทั้งขุดบ่อทั้งบาดเนี่ยน้ำเนี่ยพี่ติ่งนะบาดาลน่ะ4ล้านนะขุดบาดาลนะเธอไอ้ที่เธอนั่งสวดมนต์กันอยู่เนี่ยเรียกว่าง่ายสุดแล้วแหละสวดฟรีเป็นฤกษ์ดีมงคลดีทุกวันเนี่ยพอพูดถึงพี่ติ่งเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาคนส่งก่อนจำไม่ได้รูดปุ่มเก็บไว้หรือเปล่าเอาตรงหน้าพระเลยเนาะจ้ะอนุโมทนานะจ๊ะคุณแม่นิยมของถูกแล้วดีปลูกเองช่วยเหลือตัวเองจ้ะแล้วก็มาช่วยกันปลูกแล้วกันเพราะว่าที่เขาตัดกันเนี่ยเขาจำได้ว่าอันนี้พี่ติ่งปลูกอันนี้เด็กไอ้สมหวังมันบอกอันนี้ค่ะพี่ติ่งสอนไว้สอนว่าอะไรลูกถ้ามี5ใบกุหลาบ5ใบค่อยตัดก็สอนคุณแม่นะเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็บอกว่าอันนี้หนูปลูกกับพี่ติ่งมันก็จริงนะเด็กปะปะกะยอปลูกกับเราเนาะวันนี้มันก็กลายเป็นดอกไม้ที่หอมทวนไปรมไปแล้วล่ะเด็กปะปะกะยอเนี่ยเดี๋ยวว่าพอปลดล็อกได้จะพาเข้าไปทะเลซะหน่อยตอนนั้นจะไปแล้วมันมีล็อกไงเราก็เลยไปกันไม่ได้เพราะว่ารถบัสรถอะไรก็ที่จริงสิงหาเนี่ยตั้งใจจะให้เข้าไปสอนทำปุ๋ยกับกลุ่มของสายใหญ่สายใหญ่ครอบครัวที่แบบซึมเศร้าอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ยังติดค้างใจคุณแม่อยู่การช่วยเหลือเขาที่มาจากต่างประเทศเนี่ยหยุดไปเลยแล้วคุณแม่ก็นึกในใจอ้าวพวกนี้ก็เป็นอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือมาจากญาติเป็นก็ดูแลแล้วก็ใครเป็นก็ไปพึ่งเข้านะอ้อยเอื้อทั้งหลายเนี่ยก็มาทำถ้าเขาปิดบ้านหลังนี้คนเหล่านี้จะอยู่ที่ไหนต้องช่วยคนที่มีความไม่ปกติยังช่วยตัวเองไม่ได้นี่น่าสงสารมากนะลูกเป็นบ้านที่เราช่วยเหลือคนที่ซึมเศร้าเราเรียกว่าเป็นคนที่มีความพิเศษในการที่ต้องดูแลว่าจะไปสอนเขาทำปุ๋ยตอนนี้เขาขายกล้วยเบรกแตกพอประทังชีวิตเพราะเนื่องจากสตางค์ที่ส่งมาช่วยเพราะเขาอยู่กันหลายคนเขามีพื้นที่เล็กๆแล้วเขาก็ปลูกกล้วยก็ทำกล้วยเขาก็ทำเรื่องบำบัดอย่างเงี้ยเหมือนเราแต่ว่าเขาทำจากคนที่เป็นสมาชิกของเขาพวกเรารู้จักดีนะพวกเรารู้จักดีใครที่เคยทำเรื่องจังหวะชีวิตเนี่ยใช่ไหมก็ลำบากกันทุกองค์กรนะลูกแต่ถ้ากลุ่มนี้ลำบากเราต้องช่วยมันเหมือนเราได้ทำหลายชั้นหนึ่งเราช่วยให้คนที่มีจิตอาสาพร้อมการเสียสละเนี่ยได้ยังทำงานที่เราก็ลงไปทำไม่ได้การดูแลผู้ป่วยเขาคือคนป่วยเลยนะคะเคสเหล่านี้เรียกว่าผู้ป่วยจิตเวชพ
พอเงินต่างประเทศไม่ได้เข้ามาช่วยแล้วเขาต้องอยู่ได้เขาก็พยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันยากไงอาจจะต้องหาทางก็บอกพี่เอื้อยเห็นบอกว่ากันยานี้แหละถึงคิวเชือดแล้วคุณยายเองก็ระลึกถึงอยู่ถ้าใครมีญาติที่เคยเป็นจิตเวชนะบางคนก็หูแว่วคนก็ซึมเศร้าอย่าดูถูกเขานะลูกห้ามดูถูกนะต้องช่วยกันคุณแม่ก็จะช่วยก็มันก็เป็นอีกหนึ่งของความเป็นมงคลของพวกเราด้วยให้เขาปลูกกุหลาบเป็นการเยียวยาก็ยังได้เนาะแต่เขาถ้าเขาเยียวยาตัวเขาอย่างเดียวแล้วเขาไม่มีอะไรกินอยู่ไม่ได้องค์กรอยู่ไม่ได้ก็จะยากเพราะว่าอันนี้ทำงานร่วมกับนี่เลยโรงพยาบาลศรีธัญญาคุณแม่ถึงเข้าใจมันทำเยอะอะบางคนเนี่ยเคยมีด้วยนะเราต้องส่งแม่ชีของเราไปศรีธัญญาก็เคยมีนะแล้วต้องไปตามนะก็แม่ชีจุ๋มอีกนั่นแหละไปตามเลยไปส่งถึงบ้านเลยไม่มีประวัติเลยจำชื่อไม่ได้แล้วไปช่วยเขาได้กลับไปอยู่ในครอบครัวเขาบวชกับเราก็ไม่มีครอบครัวเลยอ่ะเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันถึงขั้นที่เรียกว่าไม่อาบน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงอันนี้เราก็รักษาได้อยู่แล้วแต่พอมันปิดตัวมากๆเนี่ยเราก็ต้องให้เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็อยากชวนพวกเราก่อนที่จะกวดน้ำวันนี้มันมีคนที่ทุกข์ยากเยอะเหลือเกินลูกแล้วยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมันใครช่วยใครมันไม่ถึงกันแล้วอ่ะเราก็มุ่งไปช่วยกันโควิดแต่มันยังมีอีกหลายชีวิตเลยอีกหลายส่วนเลยที่เขากำลังจะต้องหายใจต่อไปให้ได้แล้วหลังจากโควิดจบมันจะเริ่มมีคนซึมเศร้าเยอะจะเริ่มมีคนที่ตกงานเยอะเริ่มมีคนที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองจะยังไงเยอะขึ้นรอการช่วยเหลือจากคนอื่นมันก็ยากก็ต้องฝึกให้ช่วยตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่พวกเราต้องถือว่าเป็นการทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเลยนะลูกต้องเอาธรรมะเข้าไปช่วยธรรมะต้องสงเคราะห์โลกเพราะทุกคนเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวอย่าอยู่กับตัวเองใช้จ่ายให้ประหยัดเป็นมงคลรู้จักสันโดษในสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลเรามีพลังเหลือเราก็จะได้แบบมีกำลังออกไปช่วยคนอื่นนะพรุ่งนี้ก็จะให้เดินป่าไปอาบป่านะไปให้ป่าบำบัดก็ทำทุกอย่างแหละคุณแม่มีอะไรคุณแม่ก็รับใช้พวกเธอจะได้ฝึกไปรับใช้คนอื่นต่อนะงั้นเจ้าค่ะแม่อู้เศรษฐีเจ้าค่ะกลับเรียนคุณยายกลับมาเจ้าค่ะว่ากลับขอบพระคุณคุณแม่เจ้าค่ะตอนนี้คุณแม่อายุ94แล้วก็คุณหมอบอกว่าอาการจากแดงเป็นเหลืองแล้วเจ้าค่ะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะโอ้94นะเศรษฐีไม่ใช่70นะลูก70นะบรรยายโอ้โหนะเราคุณชวดเลย94โอ้เก่งเนาะจากแดงมาเป็นเหลืองได้นี่เก่งเนาะเห็นไหมมีบุญเอาละลูกอุ๊ถ้างั้นคุณยายไม่ต้องส่งเสียงแล้วนะอุ๊อย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวดูแลเศรษฐีให้ไม่ต้องกังวลเศรษฐีนะหัวใจของเธอเขาก็เป็นหัวใจของพวกเราเหมือนกันนะก็ดูแลท่านตามสมควรเลยแล้วก็อยู่กันในกุศลพบกันในกุศลถ้าจะจากภาคก็ต้องในกุศลนะคุณยายให้กำลังใจนะเดี๋ยวเราจะเจริญเมตตาด้วยกันแล้วเราก็จะกวดน้ำในค่ำคืนวันนี้ไปด้วยกันค่ะอ่ะลองเล่นเกมลมหายใจกันหน่อย
หนึ่งลมหายใจกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะจะประเสริฐที่สุดก็เมื่อเห็นกายอยู่ที่นี่ใจอย่าให้เล่ร่อนไปที่อื่นด้วยให้เราส่งใจไปนึกถึงเพื่อนเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนที่กำลังทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจทุกข์ก็คือทุกข์มีไว้ให้เห็นลูกทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์แบ่งปันความรักความเมตตาออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมนุษย์ก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีแม้แต่เปรตอสุรกายเดรัจฉานไม่เลือกปฏิบัติด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยกล่อมจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาว่าตามลูกอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภิญญาปัจโชโหมิอหังอภิญญาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิญญาปัจฉาโหนตุอภิญญาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิญาปัจฉาโหนตุอภิญาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะ
รันตุปาริหารันตุวันนี้ให้เราตั้งใจกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เราทั้งรู้จักและไม่รู้จักก็ดีนะให้ตั้งใจให้จิตที่คิดจะให้มันเบาเนี่ยแหละไปให้ไกลเลยจ้ะหน้า40เจ้าค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาเถอะโยมพนามาสิเออิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุจันและราชากุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานปลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวหานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภเวภเวทุกภพที่เราเกิดกุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนา
ด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินคุณแม่ก็ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่ปลอดภัยโดยธรรมนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ